รายการเก๋ไก๋เมนชวนสงสัยถึงสับไรเมื่อไรจะเปิดตัวกับลั่นรอไปงานแต่งใครกันเก๋ไก๋สไลเดอร์คอมเมนต์ชวนสงสัยถึงสไปร์เอสพีดีเมื่อไรจะเปิดตัวกับลั่นรอไปงานแต่งทำชาวเน็ตเม้นถามรัวหลังจากห่างหายจากการทำ YouTube ไปพักใหญ่สำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังเก๋ไก๋สไลเดอร์หรือณัฐิชานำวงที่ล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีเมื่อเก๋ไก๋กลับมาทำ YouTube อีกครั้งพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามาแล้วค่ะเราต้องกลับมาแล้วค่ะเก๋ไก่ SS2 กลับมาลงคลิปรัวๆท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกันใหญ่ในขณะที่อดีตแฟนหนุ่มอย่างสไปร์โน 0.1 ของประเทศไทยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีว่าผู้สร้าง Queen of YouTube กลับมาแล้วด้านสาวเก๋ไก่เข้าตอบกลับทันทีพร้อมทิ้งบอมประเด็นสงสัยถึงเรื่องความรักของฝ่ายชายว่าผู้ให้เมื่อไรจะเปิดตัวกับทีมงานสักทีปีหนึ่งแล้วรอไปงานแต่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตสงสัยกันใหญ่ว่าประโยคที่เก๋ไก๋คอมเมนต์ดังกล่าวจะหมายถึงอะไรกันแล้วจะใช่ทีมงานที่เคยมีข่าวกับสไปร์ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะอาทิทุกคนช่วยอธิบายประโยคนี้หน่อยหมายถึงพี่เอิงหรอคะชัดเจน 555,555 แอบเงียบมาตั้งงานสุดท้ายความจริงก็จะเปิดฉันรักเธอเก๋ไก๋และโอเครู้เรื่องเลยขอบคุณ YouTube เก๋ไก๋ซาไลเดอร์หลอกมาตลอดบุ๋มเห็นข้อมูลก๊อตมือสั่นเป็นแม่ลูกสี่แล้วหมอดูสุดแม่นทักตั้งแต่อายุ11ตามหาหมอดูแม่นอย่างตาเห็นหลอกมาตลอดบุ๋มเห็นข้อมูลก๊อตมือสั่นเป็นคุณแม่ลูกสี่แล้วเจอคู่แท้หมอดูทักตรงทุกอย่างตั้งแต่อายุ11หัวใจสีชมพูสุดแฮปปี้บุ๋มปนัดดาล่าสุดมาเปิดใจในรายการดังโต๊ะหนูแมมกับแมมสุริวิภาทางช่องเวิร์กพอยต์เรื่องราวความรักหวานลงตัวกับก๊อตแฟนหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นนักกีฬายิงปืนซึ่งล่าสุดแฟนหนุ่มเปย์หนักเป็นรถ BMW ให้เลยนั้นโดยบุ๋มเผยถึงกระแสข่าวจะแต่งงานอีกรอบว่าคือรุ่นนี้แล้วอาจคือที่ให้ยืนรับแขกเอ็นร้อยหวายคือเมื่อยเลยนะแล้วเนี่ยรู้จักคนเยอะมากเลยอยู่กี่วงการนับดูแล้วการแขกจะมากันกี่คนขี้เกียจไม่ไหวหรอกแนะนำให้เรารู้จักเขาหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนชื่อพี่ก๊อตค่ะอายุมากกว่าบุ๋มจริงๆเขาเป็นนักกีฬายิงปืนไม่ใช่นักกล้ามเขาเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ติดทีมชาติเขาเล่นกีฬาเยอะบุ๋มเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาตอนเป็นนักกีฬาระดับโลกพ่อกายคือเป็นนักกีฬายิงปืนที่อยากไปสู้กับฝรั่งเลยต้องไปลงเพราะกายเพื่อสร้างบอดี้ขึ้นตอนนี้ทำอาชีพอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าหมอดูเคยทักว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่แท้คือต้องบอกเลยว่าบุ๋มเคยดูหมอตั้งแต่อายุ11ถึง12เลยมีเจ้าของร้านหนังสือแถวบ้านเลยแถวแฮปปี้แลนด์เขาก็บอกว่าเนื้อคู่บุ๋มอาจจะอายุมากกว่าเกิดปีฉลูผิวเข้มเป็นพ่อไม้หนูก็บอกว่าไม่บุ๋มต้องฝืนดวงชีวิตปนัดดาจะไม่มีใครกำหนดได้หนูไม่เชื่อหมอดูแต่ณวันนี้ถ้าพี่ฟังอยู่ติดต่อบุ๋มมาเลยเพราะว่าพี่แม่นมากเขาบอกว่าบุ๋มอายุ24จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วปีนั้นบุ๋มก็ได้นางสาวไทยซึ่ง8ปีที่แล้วบุ๋มเจอก๊อตหนูแค่ได้สัมภาษณ์เขาเป็นแขกรับเชิญวันนั้นไม่ได้ปิ๊งราวไม่ได้ผิดจรรยาบรรณการทำงานวันนั้นก็ถามเขาในรายการว่าคุณอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่า30กว่าหนูก็คิดว่าเขาอายุน้อยวันนั้นไม่ได้สนใจเพราะเรามีคนคบอยู่มีวันหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วเพื่อนเขาติดต่อบุ๋มมาบอกว่าเพื่อนเขาโสดและปลื้มคุณบุ๋มมานานเราก็บอกว่าคุยกันก่อนแล้วช่วงนั้นบุ๋มก็ล้างปืนมีปืนอยู่ที่บ้านเพราะเรามีปืนไงแล้วจู่ๆอันดาลูกบุ๋มก็บอกว่าหนูอยากเรียนยิงปืนแล้วมันไม่ใช่ว่าบุ๋มจะสอนลูกได้เขาอยู่ภูเก็ตตอนนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวบินขึ้นมาให้ VIP มากเลยแล้วเขาไม่เคยสอนใครด้วย
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นพอคบกันแล้วเขาก็ให้ที่ดินบุ๋มตามที่เป็นข่าวแล้วบุ๋มจะไปดูที่ว่าจริงหรือเปล่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเท่านั้นแหละมือสั่นเลยพี่เขาเกิดปีฉลูนึกถึงหมอดูเลยปีฉลูผิวเข้มพ่อไม่ลูกสามด้วยตรงหมดเลยอ่ะเพราะหนูเข้าใจว่าเขาอายุน้อยกว่าเขาหลอกหนูมาตลอดเดือนหน้าเขาจะ50แล้วใครถามเขายังบอกเขา30กว่าลูกสาวโอเคไหมกับคนนี้เขารู้จักกันในฐานะที่เป็นครูสอนกันมาก่อนรู้จักกันมากกว่าใครมาจีบแม่มันไม่ใช่เขาโอเคแล้วกับลูกๆเขาโอเคกันไหมโอเคกันหมดตอนนี้มาอยู่กรุงเทพมหานครกันหมดหนูดูแลเองเลยลูกหนูเยอะเลยไปไหนลูกสาวเป็นพรวนเลยของเขา3ของหนู1เป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วมี2คนวัยใกล้อันดาก็เลยเป็นเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้กันตอนนี้มีลูกทั้งหมด4สาวทำไมถึงเป็นคนนี้ถ้าไม่ใช่หมอดูบอกเขาโรแมนติกไหมเขามีโรแมนติกเวลาคนมาจีบบุ๋มไปเที่ยวไปกินข้าวไปนั่งรถเล่นไปต่างประเทศไปโน่นนี่กันไหมไม่เหมือนเขาจะถามว่าเหนื่อยไหมอนาคตจะยังไงคุณวางแผนตัวเองบ้างหรือเปล่าคุณทำเพื่อคนอื่นเสมอวางแผนอะไรเพื่อตัวเองหนูไม่มีเลยเขาบอกเดี๋ยวพี่สร้างอนาคตให้ทุกวันนี้ที่เห็นทำสวนเขาบอกเห็นไหมโควิดสอนเรายังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้อาชีพดาราที่รุ่งเรืองก็จบได้ในวันเดียวเขาสอนหนูเยอะมากเขาเลยไปเตรียมสวนตอนแก่เก็บสวนสอนทุกอย่างที่ชอบคือเขาไม่ยุ่งเรื่องงานหนูเลยคนบันเทิงร่วมอาลัยวินนี่เผยสาเหตุการเสียชีวิตคุณแม่ขณะเที่ยวอังกฤษกับครอบครัวแมมและสามีคอยประสานงานอยู่ที่อังกฤษวินนี่จำเป็นต้องกลับไทยก่อนคนบันเทิงจำนวนมากร่วมอาลัยวินนี่เผยสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่ขณะไปเที่ยวที่อังกฤษกับครอบครัวจากกรณีการเสียชีวิตกระทันหันของคุณแม่ยุรพรแมคอินทอสคุณแม่ของสองคนดังวงการบันเทิงวินลี่และแหม่มคัทลียาเป็นที่โศกเศร้าล่าสุดอินสตาแกรมของวินลี่โพสต์ภาพคุณแม่พร้อมข้อความเผยถึงการเสียชีวิตของคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่ยุรพรแมคอินทอสวัย86ปีเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกับครอบครัวสาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานว่าหัวใจวายเฉียบพลันด้วยโรคชราขณะนี้ร่างของคุณแม่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเพื่อรอชันสูตรซึ่งคุณวินลี่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยพร้อมหลานเพื่อเตรียมตัวเข้าโรงเรียนโดยมีคุณคัทลียาแมคอินทอสและสามีเป็นผู้ประสานงานอยู่ที่อังกฤษท่ามกลางคนบันเทิงจำนวนมากอาทินุชนุสบาเจนิเฟอร์คิมแหม่มสุริวิภาหน่อยบุษกรแอนทองประสมวุ้นเส้นคุกกิ๊บเป็นต้นเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ